ตอนต้นสายชาแนลนะครับมีคนถามว่าเวลาฝนตกหรือว่าหน้าฝนลักษณะนี้สามารถที่จะให้ปุ๋ยกับต้นทุเรียนได้หรือไม่นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าต้นทุเรียนนะครับสามารถที่จะให้ปุ๋ยได้ตลอดเวลาเลยนะครับทีนี้ในส่วนแรกนะครับผมจะให้ปุ๋ยต้นนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของต้นทุเรียนที่แคร่นนิดนึงนะครับจะต้องมีการเร่งใบนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับสูตร1600นะครับก็มีการผสมกับปุ๋ยอื่นๆด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับในช่วงฤดูฝนผมก็เลยจะต้องให้ปุ๋ยนะครับเราก็จะเอาวิธีการก็คือเราจะใช้วิธีการขุดเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับต้นนี้ก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับประมาณสัก100 กรัมนะครับก็หยอดเข้าไปในหลุมที่เราทําการขุดนะครับท่านผู้ชมเราก็ทําตามลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะให้ปุ๋ยหมักนะครับหลังจากที่เราให้ปุ๋ยเคมีไปแล้ว15 วันนะครับท่านผู้ชมนะครับทีนี้เราก็ให้ไปเรื่อยๆนะครับให้ก็มาดูนะครับแล้วก็ทําการกลบดินให้แน่นนะครับแล้วก็ดูลักษณะนี้เพื่อกันไม่ให้ฝนตกนะครับแล้วก็ชะในหน้าดินตรงนี้แล้วก็พาปุ๋ยลงไปสู่แหล่งน้ำไปด้วยนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการเบื้องต้นในการที่จะป้องกันไม่ให้ปุ๋ยมีการไหลตามกระแสน้ำของสายน้ำฝนนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นลักษณะของต้นที่มีขนาดใหญ่กว่าของต้นนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการทําการประเมินแล้วครับว่าพื้นที่ตรงนี้ครับมันไม่มีการละเอียงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีความชันของโคกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีการชะของปุ๋ยนะครับก็น่าจะน้อยกว่านะครับผมก็เลยทําการโรยปุ๋ยเข้าไปตามรอบๆนะครับมีคําถามว่าใส่ปุ๋ยในขอบไหนก็คือเราไปดูสังเกตใบนะครับที่ยอดใบนะครับอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยตรงนั้นนะครับและต้นนี้ครับก็จะใช้ประมาณสัก200 กรัมนะครับท่านผู้ชมเราต้องการที่จะเร่งใบนะครับในการที่จะทำให้มีการแตกใบเพื่อที่จะรองรับในส่วนของหน้าฝนอย่างเต็มที่ในของภาคใต้นะครับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ครับมันมีความสำคัญนะครับกรณีที่เราให้ปุ๋ยอาจจะไม่ถูกหรือว่ายังไงตรงนั้นมันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นของทุเรียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการให้ปุ๋ยยังไงก็ทำให้การเจริญเติบโตของทุเรียนดีขึ้นอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเครียดว่าจะต้องให้เป๊ะๆว่าต้องให้ปริมาณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าให้น้อยๆก็จะทำให้ดีนะครับในปริมาณที่น้อยๆแต่ถี่นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับผมก็จะใช้วิธีการขุดเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็มีการวัดว่าใบของใบอยู่ตรงไหนก็จะทําการขุดเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็จะใส่ปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในการให้ปุ๋ยตรงนี้ในช่วงฤดูฝนก็สามารถที่จะให้ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องให้ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ามันจะละลายไปพร้อมกับสายฝนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ขุดก็จะได้ทําให้น้ําตัวนี้ชะเข้าสู่ดินได้เลยนะครับแล้วก็พืชก็สามารถที่จะนําปุ๋ยตัวนี้ไปทําการสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์นะในการที่จะแตกใบใหม่แล้วก็ทําให้การเจริญเติบโตของต้นทุเรียนจะได้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตก็คิดว่าน่าจะโอเคกว่านะครับอันนี้ต้นทุเรียนประมาณ2 ปีกว่านะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้นนี้ก็น่าจะออกผลผลิตรออีกสัก2 ปีก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องมีการบำรุงต้นแล้วก็จะใช้สูตรตัวหลังต่อนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ